มาเป็นพ่อค้าแม่ขายต้องหับคนตั้งแต่ไปไปถึงตอนค่ำต้องเดินตาแดดเสียจนผิวดำชี้ช้ำกระลำปลีเอ๋ยตื่นแต่เช้าไปขายส้มตำตำไทยใส่ถั่วตำลาวใส่ปลาร้าใส่ปูดำแล้วเขาไม่ใส่ปูม้าไม่ใส่ปูนาไม่ใส่ปูทะเลเขาเหนียวต้มปั้มเขาอยู่ลาปั้มตำรับไปยาปอกปักแปลกแต่จริงอะไม่ว่าหญิงว่าชายคุณหญิงและคุณนายต่างนิยมและยกย่องไทยลาวฝรั่งต่างก็เคยลิ้มลองปวดท้องไม่ถึงตายหรอกนะจ๊ะท่านผู้นำไปยันผู้ตามว่าคนฟันดำหรือว่าคนฟันหล่อขับแท็กซี่หรือขี่สามล้อนั่งรถชูกรัมรวยหรือยากจนเขาเหนียวต้มตั้มเขาอยู่หน้าปั้มตั้มก็ไปยาจะเป็นคนไทยไม่ว่าจะอยู่ชาติไหนใครใครก็รู้จักน้ำส้มตำของไทยใส่ไปเลยปลาร้าและยกถาดขึ้นมาตั้งวงบรรเลงจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรแล้วคุณก็ทานได้แค่สั่งเอาไว้รสชาติแบบไหนเดี๋ยวเราจะตำไปให้จะรวยจะจนจะมีเงินทองมากมายสักแค่ไหนทำไมแค่ลิ้มรสชาติส้มตำแล้วคุณจะเสียใจตำไทยตำลาวตำโคราชรสชาติแบบนี้แบบที่นี้เด้อพี่น้องเด้อเหนื่อยยังไงไม่ท้อก็เกิดมาทนไม่อดทนก็อดข้าวอย่าหมิ่นว่าเป็นอาหารซาดลาวข้าวเหนียวข้าวเจ้าเราเข้ากันได้แซ่บอีหลีส้มตำช่วยชาติเพราะว่าสามารถสร้างชาติพัฒนาเกิดมาจนหรือว่ารวยล้นฟ้าอย่าเบือนนี้นะปัตยาปอกปอกข้าวเหนียวส้มตำเขาอยู่หน้าปั้มจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรแล้วคุณก็ทานได้แค่สั่งเอาไว้รสชาติแบบไหนเดี๋ยวเราจะตำไปให้จะรวยจะจนจะมีเงินทองมากมายสักแค่ไหนถ้าไม่เคยลิ้มรสชาติส้มตำแล้วคุณจะเสียใจตำไทยตำลาวตำโค